ับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์เราจะอยู่กันพร้อมกันอย่างนี้เราจะก้าวไปพร้อมกันนะครับครอบครัวมิราเคิลชาแนลครอบครัวหัตถจิตชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นครับใช่แล้วนะคิดดีทำดีปฏิบัติดีตามคำสอนของครูนี่เองนะคะยิ่งใกล้วันเท่าไหร่ความเข้มข้นเกิดขึ้นเท่านั้นความเหนื่อยก็ไม่เคยละลายหายไปจากพวกเราครอบครัวเมลเลอร์เกิลใช่เรายังเดินทางต่อใช่แม้ว่าจะเหลือเวลาจำกัดบางท่านยังไม่ทำอะไรแล้วนะฮะก็เตรียมตัวไหว้ครูก็คงจะต้องดูแลเรื่องงานกิจการไหว้ครูไม่ใช่ของเรานี่ต้องบอกว่าสะสมเสบียงบุญทุกแต้มทุกสะสมเลยคือตอนนี้ทุกวันอาจารย์ก็จะเตรียมในส่วนของพิธีต่างๆหรือว่าในส่วนของขั้นตอนต่างๆไหว้ครูต้องทำยังไงบ้างกำกับดูแลทุกขั้นตอนไม่แค่นั้นค่ะเสาร์อาทิตย์นี้เมื่อกี้เนี่ยที่น้องมวยพูดถึงเตรียมพิธีการใช่ค่ะตอนนี้เตรียมตัวเตรียมยังไงน้องมวยอ่ะน้องมวยรู้สึกจะรู้ทุกอย่างหนูรู้ทุกอย่างเลยเพราะว่าตอนนี้อาจารย์เตรียมตัวนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลงพื้นที่นะวันเสาร์นี้นะคะก็จริงๆต้องบอกว่าเดินทางไปเนี่ยคือทั้งช่วยเหลือนะคะผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนั่นคือครอบครัวของน้องปิยพรที่ร้อยเอ็ดแล้วก็จะนำนะคะน้ำใจทั้งหมดนี้แหละค่ะที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันนำอุปกรณ์การกีฬาอุปกรณ์การเรียนตุ๊กตาต่างๆแล้วก็รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ทั้ง3เครื่องไปมอบให้กับโรงเรียนถึง3โรงเรียนที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยครับกับโครงการสารฝันปันน้ำใจนะฮะอีกครั้งนึงที่จะลงพื้นที่นะฮะก่อนที่เราจะถึงการครอบครูครั้งยิ่งใหญ่ของครูบาอาจารย์นะฮะครั้งนี้เพราะว่าเราเองเราใส่ใจว่าในภารกิจครูเนี่ยเหมือนกับเราใส่ใจเรื่องเรียนการศึกษาเป็นพื้นฐานเป็นปัจจัยหลักที่อนาคตของชาติเขาจะได้มีฝันกำลังใจเกิดขึ้นมาฉะนั้นเราจะไม่เลือกนะฮะโรงเรียนใกล้ไกลก็ตามอย่างเช่นที่นางรองก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเราไม่ได้เน้นใกล้ๆมูลนิธิเรามูลนิธิเราในส่วนนี้ก็คือได้รับอุปถัมภ์ค้ำชูได้รับการดูแลแล้วก็ส่งเสริมเติมเต็มจากส่วนของครอบครัวมิราเคิลคือแฟนรายการแล้วเราก็บอกว่าเราจะลงไปเพราะเหตุปัจจัยว่านักเรียนในพื้นที่รวมทั้งเด็กในถิ่นทุรกันดารเนี่ยเราต้องช่วยเหลือกันปันน้ำใจให้เขานะครับสามโรงเรียนนี้โรงเรียนบ้านหนองสนโรงเรียนบ้านบูตาเวแล้วก็โรงเรียนบ้านหนองบัวนะคะที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยต้องบอกว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีลูกศิษย์หรือว่ามีนักเรียนเนี่ยร้อยกว่าชีวิตแต่คุณครูนะคะมีอยู่ประมาณ10ชีวิตด้วยกันที่จะต้องดูแลในทุกคนแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนการกีฬาเขาขาดแคลนจริงๆอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะเราก็จะมอบให้โรงเรียนละ1เครื่องครับพร้อมทั้งเรื่องของสมุดอุปกรณ์การศึกษาฟุตบอลจ้ะค่ะบาสเกตบอลแล้วก็ตะก้อแล้วก็น้องๆผู้หญิงก็มีตุ๊กตาด้วยนะเพราะว่าก็จะได้นำไปมอบให้กันเวลาที่ลงพื้นที่ไปไม่ว่าจะเป็นที่แม่สอดเองหรือว่าที่อุบลราชธานีที่เคยได้มีโอกาสไปกับอาจารย์คือปีที่แล้วรู้เลยอ่ะเราไปที่อำเภอเลยนะเชียงรายมั้ยเชียงรายป่ะเออครั้งแรกเลยจำได้ไหมเชียงรายนะถ้าเรื่องของโรงเรียนนะที่เชียงรายแล้วก็มาที่แม่สอดแล้วก็มาที่นางรองบุรีรัมย์นะแล้วก็ต่อไปอนาคตต่อไปก็ไปนะฮะในถิ่นทุรกันดารต่างๆคือเราจะไม่เลือกแล้วเพราะว่าผมรับปากว่าปีนี้เราจะลงพื้นที่ในโครงการฟื้นชีวิตกับเน้นเรื่องการศึกษาปัจจัยหลักเลยสำคัญจะได้สนับสนุนและค้ำชูนะเรื่องของการศึกษาให้กับเด็กๆเยาวชนคนยากไร้ในถิ่นทุรกันดารนะครับสองอย่างสองสิ่งขาดกันไม่ได้โดยเฉพาะโครงการฟื้นชีวิตก็ปัจจุบันกี่รายแล้วน้องมวยประมาณ39-40แล้วค่ะตอนนี้คือ40กว่าครอบครัวแล้วแต่ถ้าเกิดว่านับเป็นชีวิตนี่ก็ต้องหลายร้อยหลายพันชีวิตเหมือนกันใช่ครับนะที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนั่นเองน้องมวยจำโรงเรียนนั้นที่ไฟไหม้อ๋อใช่ค่ะที่ราชบุรีที่ดำเนินใช่ค่ะตอนนั้นก็โรงเรียนเลยนะเดี๋ยวก่อนโรงเรียนเดี๋ยวก่อนชื่อโรงเรียนจำเดี๋ยวแป๊บเดียวนะเดี๋ยวให้น้องทีมงานโรงเรียนไอ้บัวงามวัดบัวงามวัดบัวงามนะฮะต้องขอบคุณครูใหญ่ด้วยนะท่านอาจารย์ใหญ่ค่ะค่ะเรียกท่านผอ.เนี่ยผมเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าผอ.แล้วท่านผู้อำนวยการนะท่านบอกว่าท่านจะเตรียมผลไม้นะฮะของโรงเรียนนะฮะของชาวดำเนินเนี่ยมาร่วมนะให้กินฟรีนะฮะกับแฟนรายการที่มาครอบครูด้วยขอบพระคุณมากครับโรงเรียนเนี่ยจำได้ไหมน้องมวยเราไปร่วมด้วยช่วยกันพระป่ากฐินนะฮะในการดูแลโรงเรียนไฟไหม้ที่ถูกไฟไหม้นะครับจนตอนนั้นอาคารนี้ครึ่งนึงเลยล่ะที่ไฟไหม้ไปจนได้สร้างสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับทุกอย่างที่ทำเนี่ยมีจุดหมายและไปทางที่ดีฉะนั้นพวกเราเนี่ยเราคุณงามความดีนะฮะมีทิศทางเดียวกันเราไปด้วยกันเราก้าวไปพร้อมกันรับรองเชื่อนะครับคุณงามความดีเนี่ยจะเป็นเกาะแก้วกระแพงกายให้พวกเรามีเรียกว่าเรื่องการเงินการทองที่ดีเพราะว่าเราเป็นผู้ให้ที่ชั้นสูงนะอีกอย่างนึงคนที่ได้รับเขาก็ปิติเด็กๆเยาวชนสำคัญนะฮะถ้าเด็กวันนี้นะฮะอนาคต
ของชาติเนี้ยไม่มีฝันกำลังใจแล้วก็ยืนอยู่ไม่ได้แน่นอนอนาคตก็ไม่ค่อยจะดีแต่ถ้าให้ฝันกำลังใจเล็กๆน้อยๆช่วยกันทุกถิ่นทุกทั่วไทยเนี่ยเราช่วยกันพัฒนาถิ่นฐานไทยเนี่ยทุกคนก็มีรอยยิ้มแล้วเราลงพื้นที่ด้วยตัวลำแข้งเราเองไม่ยอมเหนื่อยไม่ยอมเหนื่อยค่ะเราเองก็ไม่ไปแข็งแรงเท่าไหร่แต่เราก็ต้องไปต่อตอนนี้จะบอกว่าร่างกายอาจารย์นี่คือทั้งสุขภาพเองเราต้องดูแลแล้วก็ในเรื่องของพิธีไหว้ครูเองอาจารย์ก็ดูแลทุกอย่างเต็มที่เลยฉะนั้นต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะอาจารย์ฐานลงพื้นที่เองนะนอกจากที่จะไปบุรีรัมย์แล้วยังจะไปที่ร้อยเอ็ดกันต่อด้วยเพื่อที่จะไปคืนชีวิตนะคะให้กับครอบครัวของน้องปิยพรนะคะน้องก็เป็นโรคอ่อนแรงนะดูแลตัวเองไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหายใจหรือว่าการทานอาหารเองก็ตามฉะนั้นเขาส่งเรื่องราวเข้ามาครูบอกว่าไม่ได้แล้วต้องลงพื้นที่ต้องขอบคุณนะฮะน้ำอกน้ำใจที่ปันมานะสารปันปันน้ำใจครูบาอาจารย์หลายท่านแล้วก็แฟนรายการของปันมันเกิดมาให้ลูกหน้าเลยกลัวว่าครูอาจารย์จะไปทำพิธีให้ออกไปแน่นะครับบางคนก็เอาไปติดเชียงเม้งอะไรบ้างก็มาก่อนเพราะเป็นเชียงเม้งพอดีวันที่5วันเกิดพอดีแต่ครั้งนี้นะครับนี่คือของฝันวันเกิดที่กำลังจะไปทำต่อนะกับโครงการถวายพระศิวลีนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดเลยค่ะนะเขาที่วัดบ้านดงหวายเองนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆจะไปร่วมงานก็ได้นะคะช่วงเช้าประมาณ9โมงเช้าแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะเดินทางเข้ามาที่ตัวเมืองนะคะมาที่ครอบครัวของน้องปิยพรที่ได้บอกเมื่อสักครู่เลยค่ะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่คุณผู้ชมได้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการบริจาคการทำบุญร่วมกันการเช่าวัตถุมงคลนี่นะคะก็นำมานะคะเพื่อที่จะมาช่วยเหลือหลายต่อหลายครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวเหมือนกันที่เราจะช่วยเหลือเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าน้องเนี่ยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจฉะนั้นเครื่องช่วยหายใจหรือออกซิเจนเนี่ยราคาแพงมากจริงๆหลายแสนนะฮะแล้วแม่ก็ยังเป็นหนี้อยู่เราก็จะเอาเงินส่วนหนึ่งให้แม่ปลดหนี้นะครับทุเราหนี้กับคุณแม่นะเพราะว่าลูกสำคัญ คือยิ่งสภาพแย่นะฮะการดูแลไม่ได้เนี่ยเขาว่าขาดโอกาสไม่เหมือนเขาว่าด้อยโอกาสประเด็กอื่นนะแล้วทั้งชีวิตเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดแล้วหลากหลายชีวิตเนี่ยที่เราไปเจอกันเห็นไหมเจาะคอบ้างใส่สายรอดอาหารนะฮะที่เราไปจังหวัดไหนนั่นน้องมวยที่ทางเนี้ยทางเหนือเนี่ยคือไปหลายที่จนประจำไม่ได้แล้วถ้าเห็นจะเห็นภาพที่มารวมๆกันมาซ้อนกันนี่คือความอนาถาอเด็ดนาที่เราเห็นแล้วเนี่ยเราอดไม่ได้เลยครับว่าไปเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็ต้องช่วยปันสารฝันเป็นน้ำใจให้น้องฟื้นคืนชีวิตกันนะฮะกับโครงการนี้เลยครับจ้านะไม่ใช่แค่ในเรื่องราวของสุขภาพเท่านั้นนะจะเป็นเรื่องของอาชีพก็ไปต่อยอดต่ออาชีพให้พวกเขาได้มีอาชีพการได้มีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวหรือบางแห่งบางที่เนี่ยครอบครัวเดือดร้อนจริงๆนะคะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องพิการไปดูแลตัวเองไม่ได้เราก็นำในเรื่องของอาชีพเนี่ยไปสานต่อให้เขาได้ประกอบอาชีพกันเห็นแล้วโครงการครั้งนี้นะก็จะไปพร้อมผมเนี่ยนะตราบใดที่มิราเคิลให้โอกาสอยู่เราก็จะยืนอยู่พร้อมกันแต่เมื่อใดก็ตามนะที่เรานะฮะไม่ว่าจะป่วยเจ็บก็ดีหรือว่ามีเหตุจะต้องเดินทุรดงไปไหนก็ตามเราก็คิดว่าโครงการครั้งนี้จะติดหัวใจของเราตลอดโครงการมหากุศลกับปฏิหารฟื้นคืนชีวิตกับพระพุทธบริหารจอมราชันท่านผู้ชมช่วงสงกรานต์นะฮะใครที่ไปกราบขอพรพระพุทธบริหารจอมราชันครูอัฏฐาครั้งนี้ขอกราบแทบเท้าเลยครับว่าขอให้ท่านรวยตั้งแต่เจตนาแรกใครที่สละทรัพย์การครอบครูครั้งนี้ที่ผมได้จัดสร้างขึ้นมาเงินทุกบาททุกตังค์ท่านเนี่ยจะไปเรื่องของการสร้างโบสถ์ก็ดีสร้างวิหารแล้วก็โครงการฟื้นคืนชีวิตครั้งนี้ด้วยนะน้องมวยกุศลใหญ่นะกุศลใหญ่มากเพราะทางสถานีจะออกค่าใช้จ่ายในการทำพิธีไหว้ครูแต่เงินทั้งหมดทางสถานีไม่ได้เกี่ยวข้องเลยประธานมูลนิธิคนนี้แหละครับก็จะจัดสรรปันส่วนเรื่องโบสถ์เรื่องของการสร้างโบสถ์นะฮะทางเข้าวัดเพราะตอนนี้มีเงินแค่สองแสนงบประมาณล้านหนึ่งไม่พอครับนะหลากหลายคนก็โอนเข้ามาแล้วก็สนับสนุนเข้ามาผมไม่ขอก็เรียกร้องนะขอทำพิธีที่ครูมีเนี่ยฮะแล้วเราจะนำทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยเอาไปสารฝันปันน้ำใจโครงการฟื้นชีวิตทำถนนหนทางไปกราบพระเพราะว่าฝนจะตกอีกแล้วใช่ตรงนี้โอ้โหฝนที่บ้านตกไหมกระหน่ำมากถ้าไม่ตกนี่ผิดปกติผมวิทย์นี่ท่วมเป็นหัวเหนือเข่าเลยฮะค่ะฉะนั้นเราลำบากใช่แล้วก็หนทางที่จะขึ้นไปกราบไหว้พระพุทธปาไตหันตอนบาชันเนี่ยคือต้องบอกว่าหนทางตอนนี้ในส่วนของถนนนะทำไปได้แค่นิดเดียวเองนะคะอยากจะให้คนได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้องค์พระพุทธปาไตหันจอมราชันร่วมกันด้านล่างเนี่ยผมเนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จงานไปครูปุ๊บเนี่ยจะปลูกกระเบื้องแล้วก็จะสมโพธินะท่านผู้ชมนะอย่าลืมนะงานสมโพธิต้องไปกันเราจะเลี้ยงพระ58รูป58รูปใช่ๆปีนี้เลยแต่ขอปูกระเบื้องให้เสร็จกันนะฮะกระเบื้องนี่ใช้เวลาไม่เกินเดือนนะหลังจากไหว้ครูเสร็จแล้วถนนว่ากันอีกเรื่องนึงแล้วท่านก็จะได้เป็นเจ้าภาพคนแต่ละคนเนี่ยเอาอาหารมารวมกันละนะฮะเอามาถวายพระ58รูปอย่าลืมบ้านหนูให้บ้านหนูด้วยมาม่านะมาม่าเนี่ยสังฆทานเหมือนเดิมได้เลยครับจัดเลยนะต้องบอกว่าเราไปร่วมกันแบบนี้นะคะก็
อยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ต่อยอดต่อบุญร่วมกันฉะนั้นทุกครั้งที่ได้เช่าวัตถุมงคลไปได้มาทำบุญกับครูอัฏฐาไปเนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกว่าได้ต่อยอดกันไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อยอดพุทธศาสนาเองก็ตามสร้างโบสถ์สร้างวิหารทางถนนหนทางหล่อพระแล้วก็รวมไปถึงโครงการคืนชีวิตที่ยังไงก็แล้วแต่ครูบอกว่าไม่ทิ้งทิ้งไม่ได้ครับส่วนหนึ่งหนังสือนี่ด้วยฮะหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตทำไมฮะอาจารย์อัฏฐาบอกให้ประชาชนนะฮะท่านที่ชมรายการทำไมต้องซื้อกันท่านผู้ชมส่วนนี้ต้องบอกว่าส่วนนึงอ่ะเราก็จะแบ่งเข้าโครงการมูลนิธิเพื่อดูแลโครงการเด็กยากจนคนยากไร้ส่วนหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็อีกส่วนก็ต่อยอดในเรื่องของการที่ครูอัฏฐาจะร่างเดินทางไปช่วยเหลือคนยากไร้คนยากจนในกุศลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะช่างจะตาสร้างชีวิตลิขิตด้วยอัฏฐาเนี่ยนะฮะเราก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องฉะนั้นไปที่เสียดบุกนะฮะมีนะฮะอุดหนุนกันแล้วอย่าลืมพกหนังสือมาใช่ค่ะพอเจอวันที่4ที่5ครูก็จะพักกระเป๋าครูเจ้าพิธีเนี่ยนะฮะเขาจะได้รับวัตถุมงคลไปเลยฉะนั้น1เล่มต่อ1สิทธิ์นะครับทุกท่านทุกคนได้หมดเลยค่ะฉะนั้นใครที่ได้ซื้อหาแล้วนะคะอย่าลืมนำมาด้วยนะวันไหว้ครูจะได้มาให้อาจารย์ลงลายเซ็นให้หรือว่าจะได้มารับของขวัญจากครูนี่ที่บ้านหลายเล่มเลยทั้งด้วยหนูก็มีทั้งคุณยายมีคุณแม่หมดเลยมาม่าน้องส้มเนี่ยซื้อไว้หมดเลยนะครับค่ะแต่ต้องมาให้อาจารย์ได้แบบว่าลงลายเซ็นกันจะได้เป็นเอกลักษณ์กันไปนะว่านี่คือพิเศษแล้วก็เฉพาะสิทธิ์มีครูจริงๆนะกับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนั่นเองนะคะฉะนั้นพูดถึงในเรื่องของพิธีไหว้ครูแล้วเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วอีกไม่กี่วันแล้วล่ะหลายท่านก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะมากโอ้โหเยอะนะฮะเยอะมากจริงๆไหวไหมคะอาจารย์ไหวอยู่ยังไหวอยู่นะยังเอาอยู่นะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าผมเห็นท่านเยอะๆเนี่ยจำลองแรงแข็งแรงกล้าผมเยอะอย่าคิดว่าประมาณผมว่าสังเกตเนี่ยก็จะป่วยอย่างเงี้ยปกติจำได้ไหมเมื่อตอนไหว้ครูก่อนครั้งก่อนเนี่ยโอ้โหดึงสายน้ำเกลือท่านประธานอยู่ที่โรงพยาบาลมหาชัยคุณหมอบอกจะออกแล้วเหรอบอกขอวันนี้ฮะต้องกลับไปครอบครูให้ได้แล้วก็ครอบครูที่ครั้งก่อนนู้นเนี่ยพอไปแถวโรงพยาบาลใกล้ๆสารยาใกล้ๆหนูจำได้จำได้มั้ยจำได้คือนั้นเลยท่านผู้ชมพอมีเรื่องด้วยกันทั้งหมด3วันก็ป่วยเหมือนกันแต่ผมไม่สนใจอ่ะความตายช่างเบือนเฉยจะทำให้ดูคือจริงๆเลยเนี่ยผมห่างพ้นความตายไปนานแล้วเพราะว่าความจริงความดีงามเป็นสิ่งไม่ตายแล้วก็ทำมาโดยตลอดนะฮะฉะนั้นท่านใดนะฮะที่เขาว่าจะมีศรัทธาแท้แล้วก็ศรัทธาเทียมถ้าศรัทธาแท้ศรัทธาต่อพุทธศาสนาเราก็มาไม่ต้องหวังผลประโยชน์กันละเรามาสร้างกุศลผลบุญแล้วก็มาครอบครูแล้วก็ชื่นชมใจกลับไปอธิษฐานจิตดีเชื่อเลยฮะครูครั้งนี้วันที่4นะครับครูครอบครูนะฮะบารมีครูบาอาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นครูหลวงพ่อเบิ้มนะฮะผมเองเนี่ยถ้าท่านชมละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยานทิพย์ท่านเห็นเรื่องอัครเตโชธาตมีพระธุดงค์นะมาสอนวิชามีฤาษีในถ้ำมาประสิทธิ์ประสาทเรื่องของมนตาพระคาถาในการนั่งกสิณไฟนี่แหละครูใหญ่ที่จะครอบวันนั้นส่วนอีกวันนึงครูพระพิราบเลยครับครูพระพิราบเนี่ยหนึ่งเดียวในสยามเพชรน้ำงามคาถาธรรมเพราะว่าไม่มีที่ใดในโลกแล้วที่สร้างได้อันนี้เรื่องจริงแล้วประกอบด้วยเงินทองนาคมูลค่าอัญมณีประมาณ2 ล้านบาทเหรียญนี้นะท่านผู้ชมเหรียญเนี้ยนะฮะก็จะอยู่ต่อเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของการนั่งกสิณไฟเตโชธาฉะนั้นคนที่นั่งกสิณไฟเตโชธาได้ลายเซ็นไปแนะนำเลยว่าต้องมาศรัทธาครูบูชาพระแล้วก็มาเขียนลายเซ็นในผ้าขาวโดยมียันอักขระเตโชธากำกับไว้นะครับทั้ง2วันเลยต้องบอกว่านี่แค่นิดเดียวเองนี่แค่ส่วนเดียวเองแต่ต้องบอกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในบรรยากาศพิธีไม่ว่าจะเป็นพิธีอันเข้มขลังที่จะเกิดขึ้นที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพแบบนี้โอ้โหเห็นแล้วชื่นใจระลึกถึงนะฮะตั้งแต่ปีนู้นนะฮะย้อนยุคมา4ปีที่แล้วผมชื่นใจมากภาพนี้นะพอเห็นที่ไลน์นะมีแรงขึ้นเพิ่มไม่แน่นะผ่านไปท่านอาจจะได้ภาพเล็กๆในจากกระเป๋าผมนะฮะพร้อมกับลายเซ็นส่งให้ทุกๆท่านด้วยสิ่งตรงนี้ก็เพราะตราตึงพวกเราค่ะเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในใจเราเสมอตั้งแต่แรกๆเลยจนถึงโควิดปีนี้ก็คือปีที่5แล้วสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์กันนะคะฉะนั้นเราทุกคนนะคะจะไปรวมใจกันศิษย์มีครูทุกคนนะคะรักครูนะคะแล้วก็ในเรื่องของการกราบไหว้บรมครูศรีครูเทพแล้วก็สำหรับใครอยากจะมาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อค่ะว่า1ปีนะคะเราทุกคนจะได้มีโอกาสได้มากราบไหว้ครูบาอาจารย์ร่วมกันฉะนั้นปีนี้นะใครที่เป็นศิษย์มีครูทุกคนพลาดไม่ได้นะคะในส่วนของพิธี2วันนะคะก็จะมีการครอบเศียรบรมครูพ่อแก่ปรุศรีว่าหลวงพ่อเบิ้มนะอีกวันนึงก็จะเป็นเศียรพระพิราบเองแล้วก็นี่เลยสิงโตน้ำปักนี่คือเห็นตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ยังติดใจก็มีหมายว่าก็ปู่ใช่ๆบรม4กับ5นี่นะใกล้เคียงเลยฮะแล้วปีนี้ตรงเหมือนกับที่เราหล่อพระนึกว่าจะไปมา4ธันวาคมกับ5ธันวาคมใช่ค่ะศรัทธาครูบูชาพระวันเหมือนกันนะท่านผู้ชมแล้วครั้งแรกในชีวิตที่วันเนี่ยมาตรงวันอาทิตย์เดือน5วันที่5เมษาเป็นวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็เสาร์5เสาร์5คือวันที่4โอ้โหท่านผู้ชมนะฮะไม่มาก็ไม่รู้ว่าจะมาวันไหนกันแล้วให้ตรงอย่างเงี้ยคงไม่มีอีกแล้วอีกหลาย10ปีผมถึงบอกเลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในพิธีครูบูชาพระข
ขอให้ศรัทธาแท้นะครับแล้วก็มาด้วยใจด้วยจิตกันที่แท้จริงนะครับสิ่งต่างผมเชื่อว่าความสำเร็จย่อมเกิดสายมงคลเห็นไหมฮะหลากหลายคนได้มาตอนนั้นน่ะครอบครัวก็เปลี่ยนกันให้มี20เส้นโอ้โหพอจับสลากเพื่อให้ทุกท่านได้รับเนี่ยมงคลก็โอ้โหอาจารย์ไม่ได้เลยปีนี้อาจารย์แจกให้ทุกคนเลยปีนี้ให้ทุกคนเลยแน่นอนนะครับใครที่ลงทะเบียนนี่แหละค่ะก็จะได้รับสายมงคลครูนะคะแล้วก็รวมไปถึงรูปหล่อนะคะองค์เหมือนของหลวงพ่อเบิ้มซึ่งปีนี้ปีแรกนะคะที่อาจารย์ได้มอบให้แล้วไม่ทำต่อนะฮะหมดปีนี้ก็คือไม่ทำต่อก็คือรูปหล่อเหมือนทำบ่อยไม่ได้นะครับให้ท่านที่เป็นศิษย์สายญาณุศิษย์จริงๆนะครับจงมือลูกนะอบมือหลานประสานมือคนรักมาเจอกันคมมาน้ำมวยคมกริบเลยค่ะคมเลยวันนี้นี่แหละนะต้องมาเจอกันให้ได้นะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้โทรมาลงทะเบียนได้นะคะ0851293697และ0831997972นะคะเราจะไปเจอกันที่กาตนามูฟวิทาวศาลายาจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะคะส่วนใครที่ลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเราจะมาเจอกันนะคะทุกท่านศิษย์มีครูทุกคนต้องบอกว่าพอเราเดินเข้ามาในส่วนของพิธีอยากจะให้ยิ้มแย้มแจ่มใสกันเพราะว่าครั้งนี้ทุกคนเป็นครอบครัวแล้วก็เราทุกคนนะคะที่เป็นศิษย์ของครูหัตถารวมไปถึงอาจารย์เองทีมงานเองเราจะดูแลแล้วก็ยิ้มให้กันเพราะว่าครอบครัวคือต้องบอกไปด้วยกันคู่กันแบบนี้ต้องเสมอเหมือนกันนะฮะไม่ว่าลาภยศสรรเสริญเจริญพรชัยทั้งปวงนะจตุพิธพรชัยมีเท่าไหร่อย่าเอามาไว้ที่บ้านอาจจะเป็นข้าราชการระดับสูงนั่นก็แล้วแต่ผมอยากให้เป็นครอบครัวเดียวกันครูหัตถาเดียวบางทีอาจจะไปนั่งกินข้าวพร้อมกับท่านปีนี้ไม่กินข้างบนแล้วคิดถึงโอ้โหอาจารย์เดินไปวันนั้นเจอรถช่องจำได้ปีแรกนะมวยอยากจะให้ทุกท่านได้ชิมได้เชยกันกินด้วยกัน อยู่กับพื้นเหมือนกับตอนที่ไดย่าตอนที่สร้างผู้หลานจอมอาจารย์มันนั้นชื่นใจนะฉะนั้นปีนี้นะฮะใครมีข้าวใส่กล่องบินโตบางทีอาจารย์จะนั่งกลุ่มรู้มั่งกินมั่งนะอย่าถือโทษโกรธกันนะฮะเป็นกันเองแต่เวลามีผ้าสบายเฉียงมีผ้าพาดบ่านี่คือครูแต่เวลาหลังจากนั้นไปนะฮะแต่ชุดขาวเราก็จะเดินทักทายกันจะทำอย่างนี้เสมอแล้วดอกไม้โปรยโอ้โหท่านผู้ชมนะฮะบอกไปตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานนี้ท่านชมมาหลายคนรอเลยอยากจะมีโอกาสได้ไปรอรับตั้งแต่วันนี้เลยเขาเรียกว่าแก้วนาคานะฮะแก้วนาคราชนะครับอันนี้เล็กๆกลมๆนะครับใหม่หรือเก่าไม่รู้แต่อยู่ในมือครูนะรับรองชัดเจนเปลี่ยนเลยนะฮะแล้วก็เบี้ยกันเบี้ยแก้จะอยู่ในดอกไม้อย่างนี้ฉะนั้นอ่านน้ำมวยโชว์คือดอกไม้เนี่ยมีทั้งเหรียญมีทั้งเหรียญมีทั้งเบี้ยกันเบี้ยแก้นะหรือมีนะแก้วที่เกิดขึ้นเรื่องของแก้วนาคราชนะฮะฉะนั้นหลากหลายท่านปีที่แล้วเห็นใจมีแต่ดอกไม้อย่างเดียวปีนี้นับเป็นร้อยๆเป็นหลายๆร้อยล่ะที่จะโปรยแล้วก็แจกฉะนั้นเราก็ต้องอย่าไปแย่งกันใครยิ่งนั่งนิ่งๆอธิษฐานจิตดีๆจากบ้านเลยนะครับขอให้ศรัทธาครูบูชาพระแล้วก็รอรับดีไม่ดีเหรียญนี้อาจจะเป็นเหรียญมงคลแล้วก็จะมีนะฮะสิ่งหนึ่งที่นะฮะท่านอาจจะคาดไปถึงในนี้เนี่ยจะมีเหรียญโปรยในนี้ผมก็จะมีครูพระพิราบนะฮะซึ่งไม่ได้ลบหลู่ท่านแหละแต่ขออธิษฐานจิตท่านใดก็ตามนะที่ในมือผมเนี้ยจะเป็นกำแรกก้าวแรกเลยมอบให้ท่านโดยไม่ได้โปรยนะฮะแล้วท่านดูว่าอาจจะเป็นท่านคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นน้องมวยเป็นท่านผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการหรือลูกๆของท่านที่มาก็ได้ใครจะไปทราบในมือนี้ศรัทธาครูบูชาพระจริงๆนะครับบอกแล้วนะคะว่าปีนี้จะดูแลเต็มดูแลเต็มแล้วสิ่งต่างๆที่อาจารย์มอบให้เนี่ยต้องบอกว่าคือมูลค่าเนี่ยเปรียบเทียบไม่ได้จริงๆคือมูลค่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคืออยู่ในใจแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้อาจารย์บอกว่าอยากจะให้ทุกคนตรงกับวันเกิดแบบนี้ครูกลับให้ของขวัญทุกคนแทนคือชื่นใจอันจริงๆนะฮะในปีนี้นะผมไม่ได้จัดเลี้ยงวันเกิดแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยผมบอกน้องทีมงานเนี่ยไม่เอาของขวัญวันเกิดแต่จะมอบของขวัญวันเกิดที่จะเซอร์ไพรส์ให้น้องๆแล้วก็ชื่นใจน้องมวยก็มีสิทธิ์ด้วยนะไม่เป็นไรฮะคือเราจะทำให้พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็มีรอยยิ้มทุกคนเหนื่อยกับผมนะฮะทุกคนเนี่ยก็คือถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในครอบครัวมากมากมากที่สุดถึงที่สุดมหาที่สุดที่สุดที่สุดเลยครับฉะนั้นนะต้องบอกว่านี่แหละค่ะเราเป็นครอบครัวเดียวกันสิทธิ์มีครูทุกคนเราจะรักกันนะก็สองวันเจอกันรีบโทรลงทะเบียนนะคะถ้าเกิดว่าครบจำนวนแล้วเนี่ยอาจจะต้องขออนุญาตปิดโครงการจริงๆนะก็รีบโทรเข้ามาเราอยากดูแลทุกคนให้ทั่วถึงแล้วก็รวมไปถึงโรงทานด้วยนะคะใครที่จะแจ้งความจำนงก็บอกกล่าวกันได้ขอบคุณโรงทานอีกครั้งนะฮะจริงๆนะฮะครูถามไม่มีปัญญาจ้างเพราะว่าคือถ้าจ้างแล้วหลายเงินนะครับเพราะว่ามากันเยอะไงค่ะให้เช้ากลางวันเย็นก็ไม่พอเอางี้เลยครับปีนี้ใครลงทานเนี่ยอยากปันเช้าก็แบ่งเช้าไปขนมใครมีก็เรียกว่าเรียกนะเบเกอร์ใช่ไหมจานเบเกอรี่เบเกอรี่ขนมปังอะไรก็เป็นช่วงเช้าพอช่วงสายนี่ก็ออกมาค่ะท่านน้องๆหนูจะได้มีอยู่กันเพราะที่นั่นน่ะหาอะไรกินยากผมก็จะจัดสรรเป็นส่วนจะบอกน้องทีมงานว่าให้สลับกันไปฉะนั้นปีนี้ไม่อดครับรับรองลงทานยังแจ้งเจตจำนงได้แล้วก็จะจัดเป็นชุดเป็นเซตให้เลยนะปีนี้จะไปแจกด้วยมือตัวเองแล้วก็จะให้ครอบครัวก่อนด้วยนะฮะแล้วก็จะมีสิ่งที่
ผมบอกว่าปีนี้ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับเดินไปนั่งกินข้าวกับท่านไปฉะนั้นบางทีท่านจำผมไม่ได้หรอกนะครับบางทีก็ปลอมตัวไปเอางั้นเลยไหมแกก็จำได้แต่ท่านผู้ชมนะฮะมงคลก็ชื่นใจนะปีนี้ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับยังไงเชื้อเชิญเรียนเชิญอีกครั้งนึงครับนี่แหละค่ะเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวใหญ่ที่จะเกิดขึ้นที่กาตนาบุวิทาวสารยาจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะคะเอาล่ะแต่วันนี้ค่ะวันนี้วันครูด้วยเนาะแต่ว่าสิ่งดีๆที่ครูจะมอบให้น้องมวยมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อาจารย์อีกเนี่ยโอ้โหนี่ต้องบอกว่าพิเศษหนูเซอร์ไพรส์อาจารย์แล้วก็อาจารย์เซอร์ไพรส์คุณผู้ชมด้วยนี่เลยค่ะคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามาวันนี้นะคะ3ท่านผู้โชคดีนะหรือว่าอาจจะเป็นแบบใครที่ส่งเข้ามาเยอะที่สุดเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้รับเสียนบรมครูก็ได้แล้วไม่รู้ว่าใครจะมีโอกาสได้รับไปแล้วตอนนี้ประกาศรายชื่ออาจารย์ขออนุญาตเป็นท้ายรายการได้ค่ะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการจะได้มีเวลากด SMS ส่งเข้ามาใครจะให้อาจารย์แบบลายเซ็นหรือว่าอยากที่จะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลคำถามส่งมาที่422-1606และรายชื่อนะคะทุก SMS ทุกรายชื่อที่ส่งเข้ามาวันนี้สัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะรวบรวมทั้งหมดค่ะแล้วก็นำเข้าสู่พิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ด้วยนะฉะนั้นส่ง SMS มาทั้งทีรับรองเลยค่ะว่าคุ้มค่าจริงๆนะได้นำรายชื่อเสริมสิริมงคลกันด้วยแล้วก็มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีก็หมูว่าโอกาสดีๆแบบนี้หายากแล้วนะไม่ได้แล้วนะครับใช่ค่ะนะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันก็แล้วกันส่วนช่วงหน้าค่ะมวยเซอร์ไพรส์อาจารย์แน่นอนมวยมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ท่านผู้ชมอยากชมไหมอ้าวเดี๋ยวชมพร้อมกับผมแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันว่าเซอร์ไพรส์ที่ว่านี่คืออะไรนะพักกันสักครู่ค่ะ